สมาชิกเชลซีอย่างเป็นทางการคืออะไรสมัครแล้วจะได้อะไรและถ้าสนใจจะสมัครได้อย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel BSCFC นะครับแล้วก็พี่เบียร์เนี่ยเป็นแฟนบอลเชลซีสายกิจกรรมท่องเที่ยวกินดื่มสังสรรค์นะครับก็กำลังพยายามที่จะเพิ่มข่าวสารแล้วก็เนื้อหาสาระเพิ่มขึ้นให้กับแฟนบอลเชลซีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของคู่มือแฟนเชลซีนะครับที่พี่เบียร์จะมาแนะนำว่ารายละเอียดในการติดตามซัพพอร์ตสโมสรมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครสมาชิกนะครับการสั่งสินค้าจากเมกาสโตร์ออนไลน์การเคลียร์ภาษีนู่นนี่นั่นต่างๆมากมายก็หวังว่าจะมีสาระแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน้องๆที่เชียร์เชลซีทุกคนนะครับสำหรับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่นะครับรายละเอียดของสมาชิกอย่างเป็นทางการของเชลซีหรือว่าเชลซีออฟฟิเชียลเมมเบอร์ชิพนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วจะสมัครอย่างไรได้บ้างนะครับสำหรับเรื่องของสมาชิกอย่างเป็นทางการของเชลซีเนี่ยนะครับพี่เบียร์ได้เขียนอธิบายเป็นภาษาไทยไว้ในเว็บไซต์ beercfc.com แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับซึ่งการสมัครสมาชิกทางการของสโมสรเชลซีหรือว่า Official Membership เนี่ยเป็นการแสดงการสนับสนุนต่อทีมแชมป์ยุโรป2สมัยนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของลอนดอนโดยที่คุณสามารถซื้อตั๋วชมเกมที่ Stamford Bridge ในราคาลด5ปอนด์นะครับจากราคาเต็มแล้วก็ยังได้ส่วนลด 10% สำหรับสินค้าจากสโมสรด้วยนะครับทั้งทางช่องทางออนไลน์แล้วก็ที่สนาม Stamford Bridge นะครับ Chelsea Megastore นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษในส่วนของการทัวร์สนามนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่ Stamford Bridge นะครับนั่นคือคุณจะได้สิทธิ์มา2จ่าย1นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยสมาชิกยังมีฮับสมาชิกออนไลน์ที่จะได้เข้าถึงนะครับข้อมูลพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับสัมภาษณ์เบื้องหลังคลิปการแข่งขันการซ้อมไฮไลท์ต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับตั้งแต่ฤดูกาล2021ถึง2022เป็นต้นไปนะครับและพิเศษนะครับสมาชิกยังมีโอกาสลุ้นรับรางวัลโดยการสุ่มประจำเดือนด้วยนะครับนั่นรวมถึงโอกาสที่จะได้เข้าชมการซ้อมของนักเตะที่คอปแฮมนั่นเองครับหน้าตาสมาชิกจะเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์สำหรับบัตรสมาชิกเชลซีในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือพี่เบียร์ CFC นั่นเองนะฮะส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับแฟนบอลชาวไทยเนี่ยชมรมเชลซีประเทศไทยของเราก็ได้เพิ่มสิทธิ์นะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกแล้วไม่ว่าจะสมัครด้วยตัวเองหรือจะฝากพี่เบียร์สมัครนะครับถ้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกชมรมเชลซีประเทศไทยนะครับต้องลงทะเบียนทุกฤดูกาลนะครับก่อนเริ่มฤดูกาลในแต่ละฤดูกาลเนี่ยเพื่อนๆก็ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ชมรมเชลซีประเทศไทยของเราพยายามเพิ่มให้นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์ Chelsea FC แล้วก็ทำการสมัครสมาชิกกันเลยครับที่เว็บไซต์ Chelsea นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีเมนูticket and membership นะครับเลือกไปเลย ticket and membership เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถมาซื้อตรงซื้อตั๋วเข้าชมอะไรได้นะครับมาเลือก membership ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกนะฮะในส่วนของหน้า membership เนี่ยครับเขาก็จะแนะนำนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก official member ของ Chelsea เนี่ยก็จะประกอบด้วยโอ้มีรูปแบบมากมายหลากหลายเลยนะครับแต่เราดูกันหลักๆก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราดูที่อันแรกเลยนะครับ Adult Membership Global เนี่ยก็คือว่าเป็นสมาชิกนะครับแบบทั่วโลกแต่ว่าเป็นสมาชิกสำหรับซื้อตั๋วอย่างเดียวนะครับ Ticket Access เนี่ยก็ราคา30ปอนด์นะครับหรือประมาณ 1,300 กว่าบาท 1,400 บาทประมาณนี้อยู่ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 1,400 บาทเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะมีค่าสมาชิกต่อ1ฤดูกาลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำหรับเด็กนะครับจูเนียร์หรือว่าสำหรับทีนก็คือสำหรับวัยรุ่นนั่นเองของที่ระลึกแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นแบบจูเนียร์เลยก็อาจจะให้ผ้าพันคอสติ๊กก็ธงเล็กดินสออะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเป็นทีนหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะได้เป็น
สมุดโน้ตนะผ้าพันคอถ้าเขียนว่า UK เนี่ยก็คือสมาชิกในอังกฤษนะครับก็จะถูกหน่อยเพราะค่าส่งถูกนะครับถ้าเป็นยุโรปนะครับก็แพงขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ ROW ก็คือย่อมาจาก Rest of the World ก็คือทั่วโลกนั่นเองนะครับหลักๆเราจะมาดูกันที่สมาชิกผู้ใหญ่นะครับ18บวกนะครับก็คือหลักๆก็จะเป็นสมาชิกที่จะได้รับบัตรสมาชิกนะครับซึ่งบัตรสมาชิกเนี่ยจะเป็นมัลติซีซั่นก็คือว่าถ้าเป็นสมาชิกใหม่นะครับสมัครครั้งแรกจะได้รับบัตรสมาชิกแต่ว่าในฤดูกาลต่อๆไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ส่งบัตรใหม่มาให้แล้วนะครับจะใช้บัตรเดียวครั้งเดียวยาวๆไปเลยนะครับส่วนอันนี้ที่โซเอาเนี่ยขายดีมากๆเลยก็คืออัดเดาออริจินอลนะครับนั่นก็คือสมาชิกที่ได้บัตรสมาชิกเหมือนกันแต่เห็นว่าแพงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าจะมีเซตของที่ระลึกนะครับให้สมาชิกด้วยแต่ฤดูกาล2021ถึง2022นี่ก็จำหน่ายหมดแล้วนะครับเมื่อเราดูรายละเอียดนะสมาชิกแบบต่างๆทั้งหมดแล้วนะฮะก็เราสามารถกดที่นี้ได้เลย Purchase a new Chelsea FC membership นะสำหรับสมัครใหม่นะครับส่วนถ้าเป็นสมาชิกเก่าจะต่ออายุสมาชิกนะครับในฤดูกาลใหม่ก็ไปที่ Renew your membership นะครับเอาละครับเราจะมาสมัครสมาชิก Chelsea กันนะครับตอนนี้นะครับก็มีคำทักทายแนะนำนะครับเราก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเรากรอกข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเชลซีนะครับไปที่ personal details ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอันดับแรกเราก็ใส่ password แล้วก็ confirm นะครับ2ครั้งเป็นสมมุติแล้วกันนะครับไปก่อนนะครับก็ใส่ให้เหมือนกันอย่างน้อย6ตัวอย่างน้อย6ตัวนะครับต่อมา titles หรือว่า title หรือ prefix นะครับก็คือคำนำหน้านั่นเองก็คือเป็น Mr เป็นนายเป็นมิสซิสนะครับนางหรือมิสนางสาวก็ว่ากันไปนะครับชื่อ first name ก็คือชื่อนะครับ last name ก็คือนามสกุลใส่ไปนะครับที่อยู่นะครับก็ใส่ไปนะครับใส่ไปสมมตินะครับ address 2นะครับ city ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าที่อยู่เรายาวนะครับข้อมูลทั้งหมดต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าที่อยู่เรายาวเราสามารถใส่ได้เต็มที่3บรรทัดนี้เลยนะครับถึงแม้ว่า city เนี่ยจะเป็นชื่อเมืองหรือว่าจังหวัดเนี่ยเราก็อาจจะมีตำบลหรืออำเภอหรือเขตเข้ามาเติมตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่มีที่อยู่ยาวๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยของพี่เบียร์แล้วก็มาเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับเป็นซอยเป็นถนนเป็นตึกนะครับเป็นห้องเป็นคอนโดเนี่ยมาบรรทัดที่2ก็ใส่อาจจะใส่ได้แค่ถนนหรือหมู่หรือตำบล นะครับเราอาจจะลงมาใส่ตรงซิตี้นี่เป็นอำเภอนะครับหรือเขตแล้วก็ตามด้วยจังหวัดก็ได้นะครับเขาไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะฮะถ้าใครไม่ยาวก็ใส่ไปตามปกติตรง state and province นะครับตรงนี้เราไม่เป็นต้องใส่นะครับแล้วก็ไปที่ postal codeก็คือรหัสไปรษณีย์นั่นเองก็ใส่ไปเลยนะครับ country ประเทศเราก็เลือก Thailand ประเทศไทยของเราสำหรับคนที่อยู่ประเทศไทยนะคนที่อยู่ประเทศอื่นก็ใส่ประเทศอื่นก็ได้นะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเขาให้ใส่ถึง3เบอร์ก็คือ home phone number นะครับโทรศัพท์บ้าน work phone โทรศัพท์ที่ทำงานแล้วก็ mobile โทรศัพท์มือถือนะครับมีหลายคนถามพี่เบียร์ว่าถ้าไม่มีโทรศัพท์บ้านจะทำยังไงเขาดอกจันให้ใส่พี่เบียร์นะฮะแนะนำว่าใส่เป็นหมายเลขเหมือนกันหมดเลยมือถือของพี่เบียร์เนี่ยใส่เป็นเบอร์มือถือเหมือนกันหมดทั้ง3ช่องเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะใส่ไปเลยนะครับสุดท้ายฮะเราก็ใส่อีเมลนะครับยังไม่ท้ายสุดเดี๋ยวจะมีรู้สึกวันเดือนปีเกิดด้วยนะซึ่งสำคัญมากๆนะครับโอเคใส่อีเมลนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะเขาบอกว่านะครับจะติดต่อกับเชลซีเชลซีติดต่อคุณหรือรวมถึงสปอนเซอร์ต่างๆอะไรของเชลซีเนี่ยจะติดต่อคุณได้ทางไหนนะที่จะสะดวกนะครับจะให้ติดต่อทางเมลนี่คือจดหมายเลยนะฮะหรือว่าโฟนโทรศัพท์หรือว่าให้ส่งเป็น SMS text ข้อความนะครับหรือจะให้ส่งอีเมลเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่พี่เบียร์ก็บอกว่าเราคุยกันแต่ทางอีเมลเถอะนะอย่าโทรมาเลยเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องนะครับโอเคนี่นะฮะลงมาที่ช่วงล่างละใกล้เสร็จแล้วนะครับ Gender คือเพศนะครับเราเลือกเลยว่าเป็นชายหรือหญิงนะครับ male ชาย female ก็หญิงนะครับพี่เบียร์ก็เป็นชายเลือก male ไปส่วน date of birth นะครับก็คืออันนี้เขาเรียงเป็นเดือนวันปีเกิดพี่เบียร์นะครับ December ก็ใส่ไปนะครับแค่นี้นะครับข้อมูลที่เราต้องกรอกนะครับสำหรับการเป็นสมาชิกเชลซีนะครับถ้าเราเลือกสมาชิกแล้วนะเรากด I have read นี่คือยอมรับอ่านแล้วก็ตกเรายอมรับข้อตกลงแล้วค่อยกด create account นะฮะเราเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราจะมีเมนูข้างบนนะครับในการเพิ่มเพื่อนนะครับในการซื้อตั๋วเข้าชมเกมและจัดการ account ของเรานะครับหรือว่าจะเพิ่มบัตรเครดิตการ์ดสำหรับต่ออายุสมาชิกหรือว่าซื้อตั๋วต่างๆเนี่ยเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับน้องคนนี้ที่เวียทำการสมัครให้นะครับเขา
อายุ19ปีเพราะนั้นต้องเป็นสมาชิกแบบทีมนะครับนะตอนนี้เรามีปุ่ม Buy Membership แล้วนะครับเราจะชำระเพื่อซื้อสมาชิกเราก็กด Buy Membership ได้เลยครับสำคัญมากๆนะครับเขาก็จะบอกว่าถ้ากดซื้อแล้วอย่ากดซื้อซ้ำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหักเงิน2รอบไม่คืนตังค์นะจ๊ะแล้วก็เมื่อจ่ายเงินแล้วนี่นะฮะสมาชิกเนี่ยจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ48ชั่วโมงนะครับถึงจะได้รับอีเมลยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรสมาชิกเขาบอกว่าอาจจะต้องรอสักประมาณ28วันขึ้นไปนะครับ Membership Pack เนี่ยก็คือสำหรับสมาชิกที่ได้แพ็คนะนั่นก็คือ Adult Original นะครับหรือว่า Junior หรือว่า Teen เนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มส่งนะครับแพ็คของที่ระลึกออกไปให้เนี่ยตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับประมาณนั้นเมื่อเรากรอกรายละเอียดของบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมากดติ๊กตรงนี้เป็นการยืนยันนะครับว่าเราได้อ่านข้อตกลงอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็กด Buy Membership ได้เลยครับตรงนี้นะครับพร้อมที่ชำระเงินแล้วก็กด request one time password ได้เลยนะครับเมื่อใส่ one time password เรียบร้อยแล้วเราก็กด submit ได้เลยแค่นี้เรียบร้อยเราไปเช็คในอีเมลนะครับก็จะได้รับอีเมลนะครับสมาชิกนะจะขึ้นสถานะ not an active นะครับยังไม่ active นะครับตรงนี้ต้องรอประมาณ 2-3 วันนะครับก็จะเปลี่ยนสถานะเป็น activeเราก็พร้อมที่จะใช้งานสมาชิกได้อย่างเต็มที่แล้วครับโอเคครับแล้วนั่นก็คือรายละเอียดในส่วนของสมาชิกเชลซีนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสมัครได้ด้วยตนเองง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าสมัครไม่ได้จริงๆก็ติดต่อพี่เบียร์มาได้ที่เพจ Facebook BRCFC นะครับ Inbox เข้ามาสอบถามได้ LINE @ก็มีนะครับ @BRCFC นะครับก็เราพูดคุยกันได้อย่างสบายๆแบบพี่น้องเชลซีต้องบอกก่อนว่าพี่เบียร์เนี่ยพยายามช่วยโปรโมทให้กับสโมสรเชลซีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆสามารถสมัครด้วยตนเองได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจริงพี่เบียร์ก็ยินดีบริการให้โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวตอนหน้าจะมาพูดถึงเกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งของนะครับจากเมกะสโตร์เชลซีแบบละเอียดนะครับแล้วก็ตอบทุกคำถามนะครับอย่างที่ทุกคนเนี่ยจะได้สามารถสั่งได้ด้วยตัวเองนะครับจะเป็นยังไงฝากติดตามในตอนต่อไปนะครับแล้วก็พี่เบียร์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel BRCFC เพื่อได้เป็นกำลังใจให้พี่เบียร์ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ